ทสวดมนต์ที่ได้ยินนี้เป็นบทสวดภาษารามันซึ่งเป็นภาษาของชาวไทยเชื้อสายมอญในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดบางกระดีแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโดยสำเนียงภาษาที่เป็นเอกลักษณ์นี้มีเพียงไม่กี่พื้นที่ในประเทศเท่านั้นนอกจากบทสวดมนต์ที่หาฟังได้ยากแล้วภายในวัดยังมีการทำบุญตักบาตรแกงรวมและการแต่งกายของประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายมอญให้ยังคงไว้อีกด้วยประชาชนในพื้นที่ผู้เข้าร่วมทำบุญกล่าวถึงการเข้าร่วมทำบุญที่วัดบางกระดีว่ายังคงอนุรักษ์ประเพณีให้คงเดิมโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนและดีใจที่ได้เข้าร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังคงมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชุมชนบางกระดีไว้ด้วยก็อยากให้มาเที่ยวมาอนุรักษ์กันเพราะว่ามันกลายหมดแล้วไงแบบหนูไปทำงานอย่างเงี้ยก็ออกไปข้างนอกก็ไปเป็นอย่างอื่นไปหมดแต่ว่าที่นี่เขายังอนุรักษ์อยู่อยากให้มาเที่ยวมาชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าประเพณีที่นี่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาก็จะเหมือนเดิมค่ะนายเสน่ห์เคยตาอดีตอุปนายกสมาคมไทยรามันระบุว่าทางชุมชนบางกระดีอนุรักษ์การใช้ภาษารามันและการจัดงานทำบุญในช่วงเข้าพรรษานี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงวัยและยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนบางกระดีไว้ทั้งการแต่งกายด้วยผ้าถุงสรงสบายทั้งนี้เพื่อช่วยการสืบสานขนบธรรมเนียมและสืบทอดพระพุทธศาสนาทางกรุงเทพมหานครนะครับก็สนับสนุนนะครับทางเขตบางขุนเทียนก็สนับสนุนชาวบางกระดีอยู่ให้อนุรักษ์ประเพณีของเราไว้นะครับเพื่อให้อยู่ให้ถึงลูกหลานต่อไปงานทำบุญวัดบางกระดีนับว่าเป็นการจัดงานในช่วงเข้าพรรษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวมอญอันโดดเด่นด้วยความภูมิใจและร่วมมือกันของคนภายในชุมชนวัฒนธรรมดั้งเดิมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจึงยังคงรักษาไว้ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างท้าโถมและรวดเร็วเวลานี้